สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับวันนี้มาแบบสั้นๆโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้ให้เพื่อนๆ เนาะเพื่อนจะได้มาหาข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสเทมชาเลนโมจะด้วยตัวเองนะครับเผื่อเพื่อนๆรีบเนาะอยากรู้ข้อมูลส่วนไหนนะก็สามารถมาหากันได้ด้วยตัวเองตอนนี้ได้เลยนะครับในนี้จะมีบอกวิธีการเล่นทุกอย่างเลยเนาะที่จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะไปเลเวลนั้นๆได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆจะไปเลเวล3เนี่ยเพื่อนๆต้องลงดันเนี้ย11ครั้งครับถึงจะไปได้นะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถลงเลเวล1สะสมได้เรื่อยๆเลยนะไม่จำเป็นต้องมาลงเลเวล2นะครับก็คือลงเลเวล1สะสม26ครั้งแล้วก็โดดไปเลเวล5ก็ได้เลยนะครับในนี้จะมีบอกเลยเนาะว่าบอสมีเลือดเท่าไหร่นะครับมีอยู่ที่ 1,200 ล้านเนาะที่เลเวล5นะครับไอเทมจำเป็นที่สำหรับลงดันนะครับรายละเอียดมอนเตอร์รายละเอียดบอสนะครับแล้วก็สกิลหรือแมคานิกหรือเรียกว่ากิมมิกเนี่ยของบอสต่างๆนะว่ามันจะใช้อย่างไรใช้ตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่มั่งนะครับยกตัวอย่างเช่นแม็กเพจเนี่ยบอสจะเริ่มใช้ที่เลเวล3ขึ้นไปนะครับแล้วก็บอกวิธีการแก้ด้วยเนาะซึ่งบอกเลยว่าโกเดนเอ็กซ์ไม่เวิร์กนะครับต้องใช้อันนี้เนาะแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยดาร์คคอร์มันยังไม่รีบาลานก็อาจจะเป็นที่ดีที่สุดเลยก็คือของรางวัลต่างๆแล้วก็รายละเอียดตู้นะครับว่าแลกอะไรได้บ้างเนี่ยครับรายละเอียดของอาวุธรายละเอียดของหมวกก็เพื่อนๆสามารถกดไปได้เลยจะดูอาร์บิชอปเนาะก็กดได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้มีข้อมูลภาษาไทยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยได้นะครับรายละเอียดของออปชันเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นี้ไว้ให้นะเพื่อนๆจะสามารถมาดูได้ด้วยตัวเองนะครับเผื่อเพื่อนๆรีบนั่นเองนะครับโอเควันนี้จะพาเพื่อนๆมาจำลองการออฟหมวก Temporal Circle นะครับผมซึ่งผมเตรียมไว้ใน5ชุดนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะเพื่อนๆในออฟที่2ของหมวกก็คือช่องที่3ของหมวกเนี่ย5ชุดนี้นะครับผมจะได้ Temporal Jewelux เนี่ยยังขั้นต่ำคือเลเวล2นะผมถึงจะออฟช่องที่3ต่อนะช่องที่3ที่ผมอยากได้เนี่ยก็จะเป็น EQ เนาะถ้าสมมุติใน5ชุดเนี่ยผมออฟแล้วไม่ได้ Temporal Jewel เลยเนี่ยก็บายนะครับเพื่อนๆเอาคงจะไม่ได้ออฟช่องที่3ต่อเนาะอันนี้ผมเตรียมมาแล้วนะครับ5ชุดก็ตอนนี้ผมมีซิล Temporal Circle 5ชิ้นเนาะก็เดี๋ยวแลกเลยกันเพื่อกับตู้กดน้ำอันนี้นะครับเลือกข้อแรกนะครับก็หาชีพเราเนาะอันนี้เราโยกาดเมคานิกกิโยตินอาร์บิชอปเป็นเทวันไดเลอร์โอเคอันนี้เนาะเราดึง5อันได้เลยป่ะไม่ได้นะต้องดึงทีละอันนะครับโอเคเราแลกไป5อันนะครับเดี๋ยวทำการดึงสักครู่นะครับในภาษาเกาหลีต้องระวังเดี๋ยวเลือกผิดโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้หมวกเทมแบบว่ายังไม่ออฟมา5อันแล้วเนาะ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มอันแรกกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเสียเวลาในการรับชมนะช่องแรกเนี่ยมันก็จะได้สเตตัสนะครับโดยใช้ Temporal Fragment นะครับก็คือหรือว่าผมเรียกว่าเศษแดงกันเนาะคุยกับตู้สล็อตนะครับเลือกข้อที่2นะครับมันจะมีมันจะบอกเราว่าใช้ไอ้นี่10เม็ดแล้วก็โอเคออฟไปนะเลือกข้อ2นะครับตึงๆเป็นวิทคือสเตตัสผมไม่ค่อยสนใจแล้วได้อะไรก็เอานะครับแล้วเริ่มกันเลยนะครับใบแรกของเรานะครับเลือกมาออฟที่2นะครับทีนี้มันจะมีให้เลือกทั้งหมด2อย่างนะครับเพื่อนๆอันแรกเนี่ยคือใช้แฟกเมนต์เนาะซึ่งใช้แบบแฟกเมนต์เนี่ยหรือว่าใช้เศษแดงเนี่ยจะมีโอกาสได้สเตตัสนะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆใช้เจมสีฟ้านะครับก็คืออันนี้เนาะเพื่อนๆจะสุ่มจิวเลยนะครับผมจิวสเตตัสเนาะเราก็เลือกกันเลยกันนะครับนี่นะครับผมใช้เจมฟ้า2เม็ดนะครับเลือกข้อ2เนาะปึ๊บใบแรกของเราครับผมได้สเตตัสอะไรเอ่ยปึ๊บได้เป็นสเต็งนะครับผมคือผมเป็นเรนเจอร์ดาวสเต็งมาทำไมก็อันแรกเฟลไปนะครับเพื่อนๆเรามาต่ออันที่2นะครับคุยกับตู้ใหม่ใช้เศษแดง10อันนะครับกดไปปึ้งแน่นอนว่าได้สเตตัสมานะครับเป็นวิทย์2นะครับอันที่ดาววิทย์1ลืมใส่หมวกก่อน
ในเม็ดที่2อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆเลือกข้อที่2เนี่ยอันแรกก็คือใช้เศษแดงเนาะก็คือมีโอกาสได้สเตตัสนะซึ่งเราจะสุ่มจิ๋วอย่างเดียวก็จะใช้เจมฟ้า2เม็ดนะครับเลือกข้อที่3เสร็จแล้วเลือกข้อที่2นะครับใบที่2สเตตัสที่เราได้คือเทมเปอร์โล1โอเคเก็บไว้ก่อนผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันเนี้ยเดี๋ยวผมซุ่มในช่วงท้ายแล้วกันนะครับผมเราได้จิวลักหนึ่งมานะครับซึ่งเป้าหมายจริงเราอยากได้ลักสองขึ้นไปนะครับต่อมาเป็นหมวกใบที่3แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคคุยกับตู้เลือกข้อที่2นะครับผมแล้วก็เลือกข้อที่2อันแรกก็ได้สเตตัสเป็นวิทย์หนึ่งโอ้โหได้วิทย์รัวๆเลยซึ่งเราไม่โฟกัสอยู่แล้วนะครับในส่วนของสเตตัสเนาะเลือกข้อที่3นะครับใช้เจมสีฟ้าตกลงอันที่3เป็นเทมเปโลอินนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้อีกเช่นเดิมนะครับต่อมาเป็นใบที่4แล้วนะครับเพื่อนๆใบที่4เดี๋ยวออฟช่องสเตตัสก่อนได้วิท2โอ้โหวนได้วิทอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่ใช่สเตตัสอย่างอื่นเลยแต่ก็ดีเนาะได้เพิ่มเลือดมาหน่อยหนึ่งนะครับซุ่มจิวหมวกใบที่4ตึงๆได้เป็นเด็กนะครับผมแต่ว่าเราคืออาชีพเรนเจอร์เนาะเรากด no limit เราก็ได้โจมตีระยะไกลหรือว่าไอโบคาร์ดเนี่ยเยอะมาอยู่แล้วนะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้นะครับโอเคมาที่ใบที่5แล้วนะครับเพื่อนๆก็คือใบสุดท้ายแล้วนะสำหรับคลิปนี้เราได้สเตตัสเป็นอิน2นะครับไม่เสียหายเพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสจริงๆคือออฟที่2นั่นเองเลยครับได้อะไรเอ่ยได้เป็นเอจินะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้นะครับอย่างที่บอกครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆเราก็ใช้อันนี้อันไหนเอ่ยใบไหนแป๊บนึงนะใบนี้เนาะนี่ที่ได้ลักหนึ่งเดี๋ยวเราลองสุ่มดูว่าเราจะได้ EQ มั้ยนะครับซึ่งถ้าได้เนี่ยผมก็จะรู้สึกโอเคไหนๆก็มาแล้วเราจะใช้ Temporal Spell 2นะครับซึ่งจะมีโอกาสดรอปเนี่ยที่เลเวล5ขึ้นไปนะครับในส่วนของเกมสโตนเนี่ยจะมีโอกาสดรอปที่เลเวล3ขึ้นไปนะครับสำหรับโอกาสเกม Challenge Mode นะครับเลเวล3ขึ้นไปก็มีโอกาสดรอปเกมสโตนเนาะถ้าเลเวล5จะมีโอกาสได้ Temporal Spell นะครับแต่อย่างที่บอกเนาะว่าเราสามารถเอาเศษมาแลกตรงนี้ได้แต่ว่าโอกาสออกนั้นน้อยมากเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับตอนนี้เราใส่แล้วเนาะเทมเปโลลักหนึ่งนะครับคุยก็จะมีให้เลือกอันเดียวเนาะไม่ได้มี2ช้อยให้เลือกแบบออฟที่2ช่องที่3นะครับตึงๆออฟที่เราได้ก็คือปึ๊กได้มาเป็นมัตเตอร์อาร์เชอร์นะครับก็อย่างที่บอกเนาะว่าอาชีพเราเล่นเรนเจอร์แล้วก็โนลิมิตเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพิ่มระยะไกลแล้วนะครับแต่ก็มีไว้ก็ไม่เสียหายเนาะสำหรับมุมมองของเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยโนลิมิตมันยังกดได้ไม่ต่อเนื่องเท่าว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนาะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลีจะมันมีสกิลโนลิมิตของทั้งคลาส4แล้วก็คลาส3นะครับซึ่งของคลาส4เนี่ยมันวนได้เรื่องดาเมจระยะไกลเราก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างไหมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับทุกวันนี้นะครับก็คือวันที่นี้ที่ผมอัดคลิปเลยนะเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็ยังไม่มีระบบการันตีออฟของหมวกนี้นะครับโอเคเนาะผมไม่รู้ว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมีแบทเทิลพาสแบบว่าเลือกออฟได้เป็นอะไรที่เรียกว่าโคตรว้าวเลยนะถ้ามีนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ